ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์พบกันเช่นเคยกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะวันนี้เริ่มต้นการทำงานเปิดเพลงที่ให้บรรยากาศความรื่นเริงบันเทิงจิตแต่ในความเป็นจริงเนื้อเรื่องของพม่าเสียเมืองตอนที่15ในวันนี้ค่อนข้างจะเศร้าทีเดียวนะคะเพราะว่าจะเป็นตอนที่พระเจ้าสีป่อพระนางสุพยาลัตและพระนางอเลนันดอต้องพลัดบ้านพลัดเมืองถ้าพูดง่ายๆก็คือถูกเนรเทศออกจากบ้านของตัวเองไปประทับอยู่ที่ประเทศอินเดียและไม่มีโอกาสได้กลับมายังกรุงมัณฑะเลย์อีกเลยตลอดชีวิตของพระองค์นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าของมนุษยชาติทีเดียวนะคะคนที่แข็งแรงก็มีอำนาจเหนือกว่าแม้แต่บ้านของตัวเองเราก็ไม่สามารถจะอยู่ได้นี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ของการทำสงครามที่มีมาหลายยุคหลายสมัยเป็นเรื่องของความแข็งแรงโดยแท้นะคะไม่ต้องนับเรื่องของความถูกต้องความถูกผิดหรือว่ากฎเกณฑ์ความเป็นธรรมใดๆชนะแล้วถูกต้องหมดละค่ะแต่พม่าเองในอดีตก็เคยทำกับคนอื่นอย่างนี้เหมือนกันอย่างเช่นทำกับมอญทุกประเทศก็มีทั้งบทบาทของการเป็นผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำต่างกันแต่ว่าตอนที่เราเป็นผู้ถูกกระทำเราอาจจะรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจแต่ตอนที่เราเป็นผู้กระทำเราอาจจะลืมหลงไปมนุษย์ก็มักเป็นเช่นนี้นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามพม่าเสียเมืองวันนี้เป็นตอนที่15ค่ะอย่างที่บอกนะคะเป็นโอกาสสุดท้ายเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่พระเจ้าสีป่อจะได้ประทับอยู่ในแผ่นดินของกรุงมัณฑะเลย์เป็นตอนที่ไม่อยากให้คุณพลาดค่ะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ประพันธ์จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ของพม่าห้องสมุดหลังไมค์เล่ามาวันนี้เป็นตอนที่15นะคะคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะหมุนมาฟังก็สามารถที่จะไปฟังย้อนหลังหรือว่าดาวน์โหลดไปเก็บตอนเก่าๆได้ที่ www.thaipbsonline.net ค่ะแล้วก็ย้ำกันอีกสักทีนะคะเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกห้องสมุดหลังไมค์ถามว่าสมัครเพื่ออะไรสมัครเพื่อให้ผู้จัดได้รู้จักกับผู้ฟังค่ะและเผื่อมีหนังสือเนื้อหาอะไรที่จะเอามาแบ่งปันกันนะคะก็จะได้แบ่งปันกันในหมู่สมาชิกที่เราได้รู้จักมักจีกันแล้วบอกกันมานิดนึงว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็รับฟังรายการทางช่องทางไหนนะคะฟังสดฟังย้อนหลังดาวน์โหลดมาฟังเพื่อนดาวน์โหลดให้หรือฟังผ่านมือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าฟังผ่านดาวเทียมเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรค่ะส่งมาที่รายการห้องสมุดหลังไมค์สถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์สตูดิโอวิทยุอาคาร B ชั้น1เลขที่145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพ10210ค่ะพร้อมหรือยังคะคุณผู้ฟังในการที่จะเดินทางย้อนเวลาหาอดีตเรียนรู้อดีตที่ล่มสลายของราชอาณาจักรพม่าในอดีตนะคะกับพม่าเสียเมืองค่ะในขณะที่อังกฤษสามารถที่จะญาตราทัพเข้าสู่กรุงมัณฑะเลย์ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความควบคุมของทางกองทัพอังกฤษในขณะนั้นทางอังกฤษก็มีการจัดเตรียมเรือไฟลำหนึ่งเอาไว้เป็นราชพาหนะสำหรับทั้ง3พระองค์ก็คือพระเจ้าสีป่อพระนางสุพยาลัตและพระนางอเลนันดอในการที่จะเสด็จลงไปยังเมืองย่างกุ้งซึ่งตอนนั้นก็อยู่ในเขตการปกครองของอังกฤษทางอังกฤษให้ทหารที่ยังคงอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเข้ามาในกรุงให้หมดเพื่อจะให้เดินแถวแห่นำพระองค์เจ้าสีป่อลงเรือทั้งนี้มิใช่เป็นการถวายพระเกียรติยศแก่พระองค์อย่างใดแต่เพื่อแสดงให้เห็นว่ากองทัพอังกฤษนั้นได้พระองค์เรียบร้อยแล้วได้พระมหากษัตริย์กรุงอังวะไว้เป็นเฉลยศึกจึงต้องเดินแถวให้คึกครื้นเพื่อเป็นเกียรติยศแก่กองทัพอังกฤษผู้มีชัยนั่นเองก
กองทหารอังกฤษเดินแถวมาตั้งอยู่ที่ประตูวังด้านตะวันออกอันเป็นประตูข้างหน้าแล้วแม่ทัพอังกฤษก็สั่งให้ตั้งแถวอยู่กลางแสงตะวันอันร้อนแรงเพื่อรอเวลาที่พระเจ้าสีป่อจะเสด็จออกจากวังทหารอังกฤษต้องยืนตากแดดอยู่นานเพราะว่าพระเจ้าสีป่อไม่สามารถตัดสินพระทัยออกจากพระราชนิเวศได้พันโทสเลเดนได้ออกมาพบกับแม่ทัพอังกฤษเพื่อที่จะแจ้งว่าพระเจ้าสีป่อทรงขอผัดผ่อนเวลาไปอีกวันหนึ่งแต่แม่ทัพอังกฤษก็สั่นหัวมิได้พูดว่าอย่างไรพันโทสเลเดนก็กลับเข้าไปในวังอีกครั้งหนึ่งเพื่อทูลให้พระเจ้าสีป่อทรงทราบอีกพักใหญ่พันโทสเลเดนก็กลับออกมาอีกแล้วก็แจ้งแก่แม่ทัพอังกฤษว่าพระเจ้าสีป่อตรัสเชิญตัวให้เข้าเฝ้าประตูวังด้านตะวันออกเปิดออกแม่ทัพอังกฤษก็สั่งให้ทหารเดินแถวเข้าไปจนถึงหน้าท้องพระโรงที่เสด็จออกขุนนางแล้วก็ตั้งแถวสองข้างทางที่ขึ้นสู่พระที่นั่งนั้นแม่ทัพอังกฤษพร้อมด้วยนายทหารและเสนาบดีพม่าก็เดินขึ้นสู่ท้องพระโรงแล้วเดินผ่านเข้าไปในพระราชมณฑีจนถึงพระราชอุทยานชั้นในซึ่งพระเจ้าสีป่อและพระนางสุพยาลัตประทับรออยู่แม่ทัพอังกฤษเข้าไปยืนหน้าพระพราแล้วก็ถอดหมวกถวายคำนับอย่างต่ำที่สุดจากนั้นก็เดินเข้าไปใกล้พระองค์ยื่นมือออกถวายให้ทรงจับไม่เคยมีฝรั่งคนใดได้เคยทำเช่นนี้มาก่อนเลยแต่พระเจ้าสีป่อก็ยื่นพระหัตถ์ออกสัมผัสมือกับแม่ทัพอังกฤษหลังจากที่ทรงชะงักอยู่ครู่หนึ่งส่วนขุนนางพม่าทั้งปวงที่ตามเข้าไปนั้นก็ถวายบังคมแล้วหมอบเฝ้าอยู่ตามประเพณีของพม่าต่อจากนั้นก็มีการเจรจากันระหว่างพระเจ้าสีป่อและแม่ทัพอังกฤษอย่างยืดยาวมีพันโทสเลเดนเป็นล่ามคอยแปรพระเจ้าสีป่อนั้นทรงพระวิตกถึงความปลอดภัยของพระองค์เองและของพระนางสุพยาลัตทรงถามถึงแต่เรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะเกรงว่าอังกฤษจะหลอกเอาพระองค์ออกจากวังแล้วไปสำเร็จโทษเสียอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นจริงก็คือกรรมเก่าของพระองค์นะกรรมเก่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าชาติที่แล้วก็คือชาตินี้นี่เองที่ทรงออกคำสั่งฆ่าเจ้านายที่เป็นพี่น้องร่วมพระราชบิดาของพระองค์เองเนี่ยหลายสิบพระองค์แล้วก็ฆ่านักโทษอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ฆ่าด้วยอุบายต่างๆตอนนี้พระเจ้าสีป่อก็เลยกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะถูกหลอกไปฆ่าแต่แม่ทัพอังกฤษก็กราบทูลยืนยันว่าทหารอังกฤษจะไม่ทำเช่นนั้นแต่จะถวายความปลอดภัยทุกประการพระเจ้าสีป่อก็ทรงถามอีกว่าจะให้เสด็จไปลงเรือด้วยวิธีใดเพราะระยะทางจากพระราชวังไปถึงแม่น้ำนั้นก็ไกลนักเกรงว่าชาวพม่าที่มีเรื่องอาฆาตพยาบาทพระองค์อยู่จะมาคอยดักทำร้ายเมื่อแม่ทัพอังกฤษกราบทูลว่าระยะทางเสด็จพระราชดำเนินนั้นมีทหารอังกฤษคอยรักษาคุ้มกันอย่างแข็งแรงก็ดูเหมือนจะโล่งพระทัยไปมากครั้นแล้วก็มีรับสั่งถามขุนนางที่เฝ้าอยู่ว่าผู้ใดจะโดยเสด็จไปอยู่นอกประเทศกับพระองค์บ้างพูดง่ายๆก็คือว่าจะมีข้าราชบริพารคนไหนที่จะติดตามไปรับใช้พระองค์บ้างปรากฏว่าขุนนางทั้งปวงนิ่งไปตามๆกันมีแต่แตงดาหมิ่นกี้ที่กราบบังคมทูลขึ้นว่าตนจะขอตามเสด็จเจ้าของตนไปทุกหนทุกแห่งจนกว่าจะสิ้นชีวิตไม่มีวันที่จะละทิ้งเบื้องพระยุคลบาทอันว่าแตงดาหมิ่นกี้นั้นแม้จะเคยประพฤติชั่วและทำบาปกรรมมาแล้วอย่างไรก็ตามแต่ในแง่ของความจงรักภักดีและความกตัญญูต่อเจ้านายหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าก็คงจะต้องยกให้ว่าเป็นเอกในเรื่องนี้
เนื่องด้วยน้ำใจอันซื่อสัตย์กล้าหาญที่แสดงออกมาในตอนที่คับขันที่สุดนี้พระเจ้าสีป่อทอดพระเนตรขุนนางคนอื่นๆที่หมอบก้มหน้าอยู่หน้าพระพราแล้วก็ตรัสถามกิมบุญมินกี้ว่าจะโดยเสด็จไปด้วยหรือไม่เพราะว่าทั้งสองท่านนี้ก็ถือว่าเป็นขุนนางผู้ใหญ่แตงดามินกี้เนี่ยเป็นคนสนิทของพระเจ้าสีป่อกิมบุญมินกี้นี่เป็นคนสนิทของพระเจ้ามินดงนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นอัครมหาเสนาบดีกินบุญมินกี้อึกอักอยู่ครู่หนึ่งแล้วกราบบังคมทูลว่าหากมีพระราชประสงค์จะให้โดยเสด็จไปด้วยตนก็จะขอโดยเสด็จพระเจ้าสีป่อได้ทรงฟังดังนั้นก็น้อยพระราชหฤทัยตรัสกับกินบุญมินกี้ว่าจงอยู่ตามสบายเถิดอย่าโดยเสด็จไปนอกประเทศให้ต้องลำบากเลยแล้วพระเจ้าสีป่อก็มิได้ตรัสกับขุนนางอื่นๆว่าอย่างไรต่อไปอีกคงจะเกรงว่าถึงจะตรัสไปก็มีแต่จะช้ำพระราชหฤทัยไปเปล่าๆเพราะว่าถึงยามยากเข้าจริงๆก็ไม่มีใครที่จะอยู่เคียงข้างพระองค์เลยยกเว้นแตงดามินกี้เพียงคนเดียวเพียงคนเดียวนะคะขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายแล้วแต่พระเจ้าสีป่อก็ยังไม่ได้ทรงขยับขยื่นพระวรกายออกจากพระพราแม่ทัพอังกฤษดูนาฬิกาแล้วก็กระซิบบอกพันโทสเลเดนให้กราบบังคมทูลเร่งให้เสด็จออกเสียโดยไวแต่พระเจ้าสีป่อก็ตรัสขอเวลาต่อไปอีกทางฝ่ายอังกฤษทูลว่าสามารถที่จะถวายเวลาได้อีกเพียง10นาทีเท่านั้นแล้วแม่ทัพอังกฤษและนายทหารทั้งปวงก็ถอยออกมาข้างนอกปล่อยให้พระเจ้าสีป่อและพระนางสุพยาลัตทรงสั่งลาพระราชนิเวศเวียงวังอยู่ตามลำพังเล่ากันว่าในขณะที่แม่ทัพอังกฤษเข้าเฝ้าพระเจ้าสีป่ออยู่นั้นพระยาช้างต้นที่ยืนโรงอยู่อีกด้านหนึ่งของพระราชวังได้ส่งเสียงร้องเหมือนคนที่กำลังร้องไห้และก็ดิ้นรนมิได้หยุดไม่ว่าหมอควานจะปลอบโยนอย่างไรก็มิได้สงบลงเหตุการณ์ตอนนี้มีนายทหารอังกฤษบางคนได้บันทึกเอาไว้ว่ามีนายทหารและก็พลทหารอังกฤษเป็นจำนวนไม่น้อยที่เริ่มนึกสงสารพระเจ้าสีป่อที่ต้องสูญเสียราชสมบัติเสียยศเสียศักดิ์แล้วก็กลายเป็นเฉลยของอังกฤษคือภาพเหตุการณ์ในตอนนั้นนี่คงจะสะเทือนใจมากนะคะกับคนคนหนึ่งที่เคยเป็นเจ้าของทั้งประเทศมีอำนาจล้นฟ้าแต่ตอนนี้ต้องกลายเป็นนักโทษในบ้านของตัวเองที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะอยู่ในบ้านของตัวเองต่อแต่ในตอนนั้นเองทหารอังกฤษได้เข้าไปเปิดตรุในวังตรุก็คือคุกที่คุมขังนักโทษทำให้นักโทษที่ถูกจำคุกอยู่ในตรุตั้งแต่ต้นรัชกาลของพระเจ้าสีป่อเดินผ่านแถวทหารอังกฤษออกมานักโทษเหล่านั้นบางเป็นพระมเหสีของพระเจ้ามินดุงบางเป็นเจ้าจอมมารดาทุกคนเป็นผู้สูงอายุแล้วแต่ได้ถูกกักขังมานานเหมือนนาง12ในเรื่องพระรถเสนต้องอดอยากทนทุกทรมานแสนสาหัสร่างกายสู้ผอมร่วงโรยเสื้อผ้าขาดผมเผ่ารุงรังดูแล้วมีสภาพน่าเวทนายิ่งนักบางท่านถึงกับเดินไม่ไหวต้องพยุงกันออกมาทหารอังกฤษได้เห็นแล้วก็ต้องเมินหน้าหนีด้วยความเรียกว่าเกินสงสารนะคะทุกคนที่เริ่มจะมีใจสงสารพระเจ้าสีป่อก็กลับใจยืนเม้มริมฝีปากแน่นแล้วก็รู้ว่าการที่ตนกำลังกระทำอยู่กับพระเจ้าสีป่อนั้นเป็นการใช้ความยุติธรรมอย่างเบาที่สุดแล้วไม่มีทางที่จะเมตตาสงสารได้อีกต่อไปอันนี้จากมุมมองของทหารอังกฤษนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเราก็ต้องหาเหตุผลเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองคือตอนแรกก็สงสารแต่พอเห็นสิ่งที่พระเจ้าสีป่อทำก็รู้สึกว่าเออก็สมน้ำสมเนื้อแล้วล่ะเพราะว่าพระองค์ก็ทำอะไรที่โหดร้ายทารุณกับคนอื่นมามากทั้งที่ในความเป็นจริงทหารอังกฤษก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนี้เหมือนกันในที่สุด
พระเจ้าสีป่อก็พร้อมที่จะเสด็จออกจากพระราชวังพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินจากพระพราในพระราชอุทยานโดยมีพระนางสุพยาลัตและพระนางอเลนันดอทรงพระดำเนินตามมามีข้าหลวงและมหาดเล็กโดยเสด็จมาห่างๆมีจำนวนไม่มากนักมหาดเล็กและข้าหลวงนั้นก็ช่วยกันถือห่อของซึ่งเป็นของพระเจ้าสีป่อและก็ของตัวเองด้วยนะคะที่จะต้องอพยพไปส่วนข้าหลวงของพระนางสุพยาลัตและพระนางอเลนันดอนั้นก็ช่วยกันขนของเจ้านายของตนและของตนเองพวกบรรดาคุณข้าหลวงนั้นไม่ยอมให้ชะตากรรมของบ้านเมืองมาเปลี่ยนแปลงหรือทำลายสภาพนางในของตนไปได้ทุกคนแต่งกายด้วยแพรพันหลากสีแล้วก็สวยสดงดงามเหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีประดับประดาร่างกายด้วยแก้วแหวนแล้วก็ติดดอกไม้บนผมทุกคนพระเจ้าสีป่อเสด็จพระราชดำเนินช้าๆผ่านพระราชมณฑลสถานที่เคยประทับและเคยเสด็จผ่านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจนมาถึงท้องพระโรงพอทรงพระดำเนินมาถึงพระที่นั่งกาญจนสิงหาสน์อันเป็นที่เคยประทับว่าราชการทั้งพระเจ้าสีป่อและพระนางสุพยาลัตก็ทรงหยุดยืนทอดพระเนตรพระที่นั่งนั้นครู่หนึ่งเพียงอึดใจเดียวแล้วก็ทรงพระดำเนินต่อไปจนถึงหน้าพระมหาปราสาทหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขียนไว้ตอนนี้ว่าถ้าจะให้เดาพระราชหฤทัยของพระเจ้าสีป่อในขณะนั้นก็เห็นจะต้องเดาด้วยกลอนและท่านก็คัดกลอนจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนทศกัณฐ์สั่งวังลองฟังดูนะคะครั้นออกมานอกทวารวังเหลียวหลังดูนิเวศของยักษาเสมอเหมือนเมืองสวรรค์ชั้นฟ้าอสุราเพ่งพิษคิดอาลัยโอเสดายปรางมาศปราสาทสีตั้งแต่นี้มิได้มาอาศัยสงสารเหล่าสวรรค์สงสารเหล่าสาวสวรรค์กำนันในจะเปรียวเปล่าเศร้าใจจาบันแม้ว่าเรื่องราวจะไม่เหมือนกันแต่อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยคงจะประมาณเดียวกันแม้ทัพอังกฤษนั้นยืนรออยู่ที่ชาลาพระมหาปราสาทเมื่อแลเห็นพระเจ้าสีป่อเสด็จลงอัฐจันทร์มาแม้ทัพก็ถวายคำนับแล้วใช้มือขวายื่นไปข้างหน้าเป็นสัญญาณให้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวทหารฝรั่งซึ่งยืนอยู่สองข้างทางเสด็จจนถึงประตูวังด้านตะวันออกซึ่งเป็นประตูหน้าพระเจ้าสีป่อก็เสด็จไปตามนั้นทหารฝรั่งทั้งปวงก็ยืนถืออาวุธเฉยอยู่มิได้มีผู้ใดสั่งให้ถวายความเคารพขณะนั้นแสงแดดยามบ่ายจับยอดพระมหาปราสาทและดูพรุ่งโพรงเหมือนกับเป็นทองทั้งแท่งแต่พระเจ้าสีป่อก็มิได้เหลียวไปทอดพระเนตรคงทรงพระดำเนินจนออกประตูวังไปที่หน้าวังนั้นอังกฤษได้เตรียมเปรหามมีหลังคาสำหรับใช้ที่โรงพยาบาลเอาไว้คือเป็นเปรหามแล้วก็มีหลังคาด้วยนะคะมีหลังคาพอที่จะกันแดดกันฝนหากว่าพระเจ้าสีป่อเสด็จต่อไปด้วยเปรหามนั้นก็เห็นจะต้องทรงพระบรรทมพอพระเจ้าสีป่อทอดพระเนตรเห็นเปรหามนั้นก็สั่นพระเศียรไม่ยอมเสด็จขึ้นถึงตอนนี้เหตุการณ์ก็เกิดความครุกครักแล้วค่ะอังกฤษเนี่ยพยายามที่จะบังคับให้พระเจ้าสีป่อขึ้นเปรหามแต่ก็ทำไม่ได้จะให้ทรงพระดำเนินโดยพระบาทไปจนถึงท่าน้ำก็ไกลเกินไปเวลาก็จวนจะมืดค่ำลงแล้วในที่สุดก็ต้องแก้ปัญหาโดยการที่อังกฤษไปหาระแทะเทียมโคก็คือเหมือนกับเควียนเทียมโคเนี่ยนะคะซึ่งใช้วิ่งรับคนโดยสารอยู่ในกรุงมันเดเลในสมัยนั้นมาได้หนึ่งคันแล้วเชิญเสด็จพระเจ้าสีป่อพระนางสุพยาลัตและพระนางอเลนันดอให้เสด็จขึ้นทั้งสามพระองค์ก็เสด็จขึ้นบนประแทะนั้นซึ่งบรรดาเจ้าพนักงานกรมวังของพม่าต่างก็พากันปฏิบัติราชการรักษาพระราชอิสริยยศไว้ได้จนนาทีสุดท้ายพอพระเจ้าสีป่อเสด็จขึ้นทรงประแทะเทียมโคแล้วเจ้าพนักงาน9คน
ซึ่งโผล่มาจากไหนก็ไม่ทราบก็เข้ากลางเสวตฉัตร9องค์รายรอบประแถนั้นตามราชประเพณีมหาดเล็กข้าหลวงก็จัดขบวนเดินตามเสด็จเหมือนกับขบวนพระราชอิสริยยศทหารอังกฤษที่เดินอยู่สองข้างนั้นก็กลายเป็นทหารเกณฑ์แห่พอแม่ทัพอังกฤษออกคำสั่งขบวนแห่เหล่านั้นก็เคลื่อนออกจากพระราชวังตรงไปยังท่าน้ำโดยมีแตรวงนำหน้าบรรเลงดนตรีไปอย่างคลึกครื้นประชาชนชาวกรุงมันเดเลก็พากันมาดูกันอย่างคับคั่งแต่จะมีผู้ใดทุกโศกหรือเห็นใจพระเจ้าแผ่นดินของตนอย่างไรก็หาไม่ขบวนเสด็จของพระเจ้าสีป่อเคลื่อนไปอย่างช้าๆเพราะว่าถนนหนทางกรุงมันเดเลนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางได้ไม่สะดวกการคุ้มกันรักษาความปลอดภัยนั้นก็มีมากเกินไปทำให้ล่าช้ามีหนำซ้ำกระบวนยังเลี้ยวผิดระหว่างทางทำให้ต้องเดินวกเวียนเสียเวลาออกไปอีกกว่าจะถึงท่าน้ำก็ข้ามลงกลางทางต้องเอะอะหาคบหาใต้หรือเทียนมาจุดกันอีกระหว่างโดยคือช่วงเวลาที่เสด็จโดยระแทะนั้นพระนางสุพยาลัตได้ทรงแสดงขัตติยมานะให้ปรากฏแก่คนทั้งปวงนั่นก็คือพอระแทะต้องหยุดลงกลางทางชั่วครู่หนึ่งพระนางก็เปิดหน้าต่างเก่งที่กั้นระแทะอยู่แล้วก็โผล่พระพักออกมาในพระหัตถ์นั้นมีพระโอสถมวนยาวและตรัสถามอย่างปกติที่สุดว่ามีผู้ใดมีไฟที่จะจุดพระโอสถมวนบ้างหรือไม่ทหารอังกฤษที่ยืนอยู่ใกล้นั้นพากันตกตะลึงไปชั่วครู่ครั้นแล้วก็ได้สติพากันวิ่งกรูเข้าไปจุดไม้ขีดไฟถวายพระนางสุพยาลัตทรงจุดพระโอสถจากไม้ขีดไฟที่พลทหารอังกฤษคนหนึ่งยื่นถวายได้ก่อนแล้วก็แย้มพระสวนตรัสขอบใจขบวนก็เคลื่อนต่อไปทหารอังกฤษพากันนับถือพระนางสุพยาลัตว่ามีน้ำพระทัยองค์อาจกล้าหาญและเป็นนักกีฬาที่ดีตรงนี้นี่เราอาจจะงงๆว่าเป็นนักกีฬาที่ดีนี่มีความหมายอย่างไรผู้เขียนก็บรรยายว่าคำสรรเสริญของทหารอังกฤษว่าใครเป็นนักกีฬาที่ดีหรือว่า good sport นั้นถือเป็นคำสรรเสริญที่เกิดขึ้นจากความนับถืออย่างจริงใจพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามเหตุการณ์กันต่อนะคะว่าเส้นทางชีวิตต่อจากนี้ไปของพระเจ้าสีป่อพระนางสุพยาลัตและพระนางอเลนันดอจะเป็นอย่างไรในเมื่อทั้งสามพระองค์คงจะต้องเสด็จไปประทับอยู่ที่อื่นนั่นก็คือประเทศอินเดียตามคำสั่งของกองทัพอังกฤษผู้ชนะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของพม่าเสียเมืองกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ฟังแล้วก็เศร้านะคะกับการที่คนคนหนึ่งต้องจากบ้านของตัวเองเพราะว่าแพ้สงครามเป็นเรื่องที่น่าเศร้าโดยแท้แล้วก็เหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านกลายเป็นคนที่มีกรรมสิทธิ์กลายเป็นคนที่มีอำนาจที่จะทำอะไรก็ได้เพียงเพราะว่าคนคนนั้นเป็นผู้ชนะพูดง่ายๆก็คือที่ใครที่มันนะคะคนชนะทำอะไรก็ไม่ผิดซึ่งพระเจ้าสีปอกก็เคยทำเช่นนั้นเหมือนกันแล้วก็ทำมาเยอะด้วยถ้าจะว่าไปเป็นกงกรรมกงเกวียนก็คงไม่ผิดนะเพราะตอนที่พระองค์ออกคำสั่งถึงแม้ว่าจะโดนยุโดนให้ข้อมูลที่โดนยังไงล่ะโดนยุโยงอะนะคะแต่พระองค์ก็เป็นคนออกคำสั่งแล้วก็ทำให้บรรดาเจ้านายที่ก็เป็นพี่น้องเป็นญาติของพระองค์จำนวนหลายสิบคนต้องตายไปอย่างทุกข์ทรมานอย่างน่าเวทนาเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ได้เวียนกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นพระเจ้าสีป่อที่ถูกกระทำบ้านซึ่งก็คงจะ
ทรงระแวงมิใช่น้อยนะคะว่าพระองค์เนี่ยจะถูกลวงไปฆ่าหรือเปล่าทีนี้เมื่อทางกองทัพอังกฤษให้คำมั่นสัญญาอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าไม่ทำเช่นนั้นเด็ดขาดก็คงจะเบาพระทัยลงได้บ้างแม้ว่าจะไม่วางพระทัยเสียทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีทางเลือกนะคะก็ต้องไปอยู่ดีเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นช่วงเวลาสุดท้ายจริงๆของพระเจ้าสีป่อที่ได้มีโอกาสอยู่ในบ้านในเมืองของพระองค์เองรวมถึงพระนางสุพยาลัตและพระนางอเลนันดอร์ซึ่งเป็นอำนาจที่อยู่เบื้องหลังพระเจ้าสีป่อฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเขียนมาบอกกันได้นะคะถ้าจะคุยกันผ่านทาง Facebook ก็เข้าไปที่ไทย PBS Radio Fan ค่ะไทย PBS Radio Fan นะคะตรงหน้า Fan Page มีให้เลือกฟังสดวิทยุไทย PBS ออนไลน์ได้ด้วยหรือถ้าเกิดว่าจะเข้ามาคุยกับดิฉันเองนะคะรัศมีมณีนินก็เข้ามาที่ Facebook รัศมี28 RASAMEE28 ค่ะและถ้าต้องการจะสมัครสมาชิกอย่างที่ได้แจ้งเอาไว้เมื่อตอนต้นรายการนะคะก็เขียนจดหมายไปรษณีย์บัตรให้ข้อมูลส่วนตัวคุณมาด้วยนิดนึงนะคะอยากรู้จักค่ะแล้วก็พูดถึงช่องทางการติดตามฟังห้องสมุดหลังใหม่ว่าฟังผ่านช่องทางไหนทางเว็บไซต์ฟังสดฟังย้อนหลังดาวน์โหลดมาฟังฟังผ่านมือถือฟังผ่านดาวเทียมแจ้งกันมานิดนึงนะคะแล้วก็ส่งมาที่รายการห้องสมุดหลังใหม่สถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์สตูดิโอวิทยุอาคาร B ชั้น1เลขที่145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพ10210ค่ะใกล้จะสิ้นปีก็ไปทุกทีนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังคงกำลังตระเตรียมต้อนรับปีใหม่อย่างมีความสุขห้องสมุดหลังใหม่จะมีเรื่องอะไรมาให้คุณได้ฟังอีกมีหลายท่านเริ่มถามมายังไม่บอกติดตามต่อไปกันละกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะปัจจุบันมาเรียนรู้กับพม่าเสียเมืองกันก่อนตอนที่15ช่วงที่2กับช่วงเวลาสุดท้ายของพระเจ้าสีป่อพระนางสุพยาลัตและพระนางอเลนันดอร์ค่ะในที่สุดขบวนก็มาถึงฝั่งแม่น้ำที่อังกฤษจอดเรือรออยู่พวกมหาดเล็กข้าหลวงที่ตามเสด็จมานั้นอิดโรยกันมากเพราะว่าต้องเดินเท้ามาไกลพระเจ้าสีป่อก็คงจะทรงเหน็ดเหนื่อยมากอยู่พอระแทะจอดลงระแทะเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าก็เป็นรถม้าแต่ว่าไม่ได้เทียมด้วยม้าเทียมด้วยวัวเท่านั้นเองนะคะแบบเดียวกันละค่ะแต่ว่าเป็นภาษาเรียกว่าระแทะจะบอกก็เป็นเกวียนได้ไหมก็หรูกว่าเกวียนนะคะพอนึกออกเนาะทีนี้พอระแทะจอดลงทหารอังกฤษก็เข้ามาประคองพระเจ้าสีป่อให้เสด็จลงจากระแทะซึ่งณที่นั้นก็มีชาวกรุงมันดะเลมาคอยมุงดูกันอยู่มากเมื่อแลเห็นพระเจ้าสีป่อบางคนก็ลงกราบถวายบังคมแต่บางคนก็ยืนดูเฉยอยู่พระเจ้าสีป่อและผู้โดยเสด็จทรงยืนอยู่ที่หน้าท่าน้ำครู่หนึ่งเพราะไม่ทรงทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไปในระหว่างนั้นคนก็มุงกันหนาแน่นเข้ามาทุกทีนายทหารอังกฤษเกรงว่าจะเกิดจลาจลหรือว่ามีเหตุร้ายขึ้นจึงรีบเชิญเสด็จลงเรือโดยด่วนห้องซาลูนหรือว่าห้องโถงของเรือลำนั้นได้เตรียมไว้ให้สำหรับการที่พระเจ้าสีป่อจะได้ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถพร้อมด้วยผู้โดยเสด็จแต่พระเจ้าสีป่อก็เพียงแต่เสด็จผ่านห้องนั้นแล้วตรงไปยังห้องบรรทมซึ่งเป็นห้องเล็กๆสำหรับคนโดยสารธรรมดาสามัญทันทีพระนางสุพยาลัตก็ตามเสด็จไปติดๆทั้งสองพระองค์เสด็จเข้าห้องแล้วก็ทรงปิดประตูเงียบอยู่แต่ในนั้นเรือกลไฟนั้นก็ยกสะพานเรือออกจากฝั่งแล้วก็ค่อยๆถอยออกไปทอดทุ่นจอดอยู่กลางแม่น้ำรอเวลารุ่งเช้า
จึงจะออกเดินทางพอรุ่งเช้าเรือ นั้นก็แล่นออกจากกรุงมันเดเลไปยังเมืองย่างกุ้งพระเจ้าสีป่อก็เสด็จโดยเรือลำนั้นออกจากพระนครและพระราชอาณาเขตโดยไม่มีวันได้เสด็จกลับมาอีกพอถึงเมืองย่างกุ้งทางอังกฤษก็ส่งพระองค์ให้ไปประทับอยู่ในประเทศอินเดียจนสวรรคตมีเกร็ดความรู้ตรงนี้ว่าเรือที่อังกฤษใช้คุมพระองค์พระเจ้าสีป่อออกจากกรุงมันเดเลมาจนถึงเมืองย่างกุ้งนั้นมีชื่อเป็นหมอนว่าเรือทอเรียบผู้เขียนคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าใครที่เป็นมอนหรือมีเชื้อสายเป็นมอนและยังคิดอยู่ว่าชนชาติมอนเคยถูกพม่ากดขี่ข่มเหงมากมายในอดีตจนถึงขนาดมีใจพยาบาทอยู่เมื่ออ่านมาถึงตอนนี้ก็น่าจะลายเห็นเวรกรรมและอโหสิกรรมนั้นได้เพราะเรือที่อังกฤษคุมพระองค์พระเจ้าสีป่อออกจากกรุงมันเดเลมาจนถึงเมืองย่างกุ้งเพื่อเนรเทศต่อไปนั้นมีชื่อเป็นมอนว่าเรือทอเรียบังเอิญมากนะคะเมื่อพระเจ้าสีป่อพระนางสุพยาลัตพระนางอเลนันดอและราชบริพารที่โดยเสด็จเดินทางมาด้วยเรือทอเรียจนถึงเมืองย่างกุ้งแล้วทางอังกฤษก็รีบส่งต่อลงเรือเดินสมุทรไปยังประเทศอินเดียทันทีกรุงรัตนปุระอังวะซึ่งเคยรุ่งเรืองด้วยเดชด้วยอำนาจและด้วยสริงคารทั้งปวงก็มาจบประวัติและสิ้นชีวิตลงด้วยประกาศสั้นๆของอุปราชอินเดียลงวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2428ความดังต่อไปนี้โดยพระราชสวนีแห่งสมเด็จพระจักรพรรดิราชินีขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าบรรดาเขตแคว้นทั้งปวงซึ่งพระเจ้าสีป่อเคยปกครองอยู่นั้นบัดนี้มิได้อยู่ใต้อำนาจการปกครองของพระองค์อีกต่อไปแล้วแต่ได้ตกมาเป็นส่วนหนึ่งแห่งขอบขันธสีมาของพระบรมราชินีนาถและจะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้อุปราชอินเดียและผู้ว่าราชการใหญ่อินเดียปกครองต่อไปตามพระราชอัธยาศัยลงนามเดฟเฟอรินเมื่อพระเจ้าขออภัยนะคะเมื่อตอนที่อังกฤษเข้ามาปกครองกรุงอังวะนั้นอังกฤษนี่ก็ต้องเจอปัญหายุ่งยากต่างๆในตอนแรกนี่ไม่น้อยทีเดียวเมื่อพระเจ้าสีป่อยังครองกรุงอังวะอยู่นั้นมีคนเป็นจำนวนมากมายที่มีอาชีพอยู่ได้ด้วยการรับราชการหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับราชการขุนนางพม่าตำแหน่งต่างๆนั้นมีมากมายเกินกว่าที่จะประมาณได้เพราะว่าการปกครองในพม่าระยะนั้นสืบเนื่องมาจากการปกครองโบราณที่ไม่เคยมีการชำระสะสางหรือว่าแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยเข้ากับยุคเข้ากับเหตุการณ์อะไรเลยนะคะคือยังคงเหมือนเดิมบางอย่างเนี่ยก็พ้นยุคพ้นสมัยไปแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆบางทีก็มีการตั้งตำแหน่งซ้ำๆกันแต่ให้เป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาตลอดจนฝ่ายกลางตามธรรมเนียมของคนพม่าแต่โบราณระบบราชการสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาผู้เขียนก็แสดงทัศนคติว่าแสดงความคิดเห็นนะคะว่าก็คงจะมากผู้มากคนแล้วก็ทำให้อุ้ยอ้ายเร่อร่าเช่นเดียวกันเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้วก็มาตั้งระบบใหม่เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็คงจะกระทัดรัดคล่องแคล่วขึ้นแต่เมื่อกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุได้ราวร้อยปีก็เริ่มจะรุงรังใหม่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ต้องทรงปฏิวัติการปกครองขึ้นใหม่อย่างไรก็ตามเมื่อระบอบเก่าของกรุงอังวะสิ้นสูญลงมีฝรั่งเข้ามานั่งเมืองแล้วก็ปกครองแบบฝรั่งซึ่งถือว่าพม่าเป็นเมืองเล็กเกือบจะไม่มีความหมายแทนที่จะถือว่าเป็นหลักของโลกอย่างที่พม่าเคยถือเคยเชื่อกันมาคนที่เคยหากินจากราชการพม่าเป็นจำนวนมากก็หมดทางหากิน
ที่อดตายไปเองเพราะไม่รู้จะทำมาหากินอย่างไรอื่นก็มีไม่น้อยและที่กลายเป็นโจรไปก็มีมากพอพระเจ้าสีป่อเสด็จออกจากกรุงมันดะเลไปในคืนวันนั้นเองผู้ร้ายก็เข้าไปในพระอารามหลวงที่สร้างไว้ในรัชกาลพระเจ้ามินดุงและแกะเอาเพชรเม็ดใหญ่อันหาค่ามิได้จากพระนราธพระพุทธปฏิมาในพระอารามนั้นหลังจากนั้นก็มีการปล้นสะดมกันอยู่ไม่เว้นแต่ละวันอังกฤษต้องปราบปรามอยู่นานจึงสงบถึงแม้ว่ากรุงมันดะเลจะสงบลงแล้วตามหัวเมืองต่างๆก็มีความไม่สงบอย่างยิ่งทหารที่แตกทัพไปคุ้มกันเป็นซ่องโจรเที่ยวปล้นตีชิงทรัพย์ราษฎรทั่วไปความจริงเมื่อก่อนเสียกรุงอังวะแก่อังกฤษนั้นโจรผู้ร้ายก็มีชุกชุมอยู่แล้วเพราะว่าการปกครองเนี่ยไม่ค่อยดีระบบไม่ดีพอเสียเมืองเข้าก็เกิดความรู้สึกทั่วไปว่าบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรเพราะว่าอังกฤษก็ยังไม่สามารถจัดการปกครองให้ทันท่วงทีได้เหมือนกับเป็นช่วงสุญญากาศใครอยากทำอะไรก็ได้ความไม่สงบก็เพิ่มมีความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีผู้มีบุญเกิดขึ้นในที่ต่างๆต่างคนต่างก็อ้างว่าตนจะกู้บ้านกู้เมืองให้พ้นจากอำนาจฝรั่งอวดอ้างอิทธิฤทธิ์ต่างๆนานาแล้วก็ซ่องสุมผู้คนแล้วก็เที่ยวรบกันเองปล้นกันเองแล้วก็ฆ่ากันเองอังกฤษต้องใช้เวลาปราบปรามอยู่ถึง5ปีและนอกจากจะปราบปรามแล้วก็ต้องมีการจัดรูปการปกครองขึ้นใหม่ทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อคนจะได้เชื่อถือการปกครองใหม่จากนั้นบ้านเมืองจึงค่อยสงบราบคาบลงก็เรียกว่าอังกฤษเองก็ต้องลงมือลงแรงอยู่ไม่น้อยในการเข้ายึดครองพม่าพระนครมันดะเลนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากอังกฤษเข้าไปตั้งอยู่ในพระราชวังซึ่งตอนนี้ร้างไร้ผู้คนแล้วคงเหลือแต่พระยาช้างเผือกซึ่งยืนโรงอยู่อังกฤษนั้นก็พร้อมที่จะเลี้ยงดูแต่เลี้ยงอย่างช้างธรรมดาไม่ได้เลี้ยงอย่างพระยาจะให้กินหญ้าหรือกล้วยอ้อยก็เอาไปวางไว้กับพื้นมิได้ใส่พานเงินพานทองอย่างแต่ก่อนถึงเวลาจะลงอาบน้ำก็มีหมอควานขี่ไปคนเดียวไม่มีคนกั้นสัปปะทนแล้วก็กระบวนแห่ตามพระเกียรติยศเหมือนแต่ก่อนพระยาช้างเผือกมองดูเหตุการณ์รอบตัวแล้วก็คงจะรู้ว่าตนเองไม่สามารถที่จะปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั้นได้เสียกรุงแก่ฝรั่งได้ไม่กี่วันพระยาช้างเผือกก็ล้มอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ก็น่าประหลาดใจนะคะแต่อย่าลืมว่าช้างเป็นสัตว์แสนรู้คือช้างตายหลังจากเสียกรุงได้ไม่กี่วันที่สำคัญสัตวแพทย์ของฝรั่งเนี่ยมาตรวจอาการดูเพื่อที่จะหาสาเหตุว่าตายเพราะอะไรก็ไม่ปรากฏว่ามีโรคอย่างใดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าถ้าจะพูดอย่างไทยๆก็คงจะต้องบอกว่าพระยาช้างเผือกนั้นเกิดมาคู่บุญบารมีพระเจ้าสีป่อและกรุงรัตนบุรีอังวะพอสิ้นบุญบารมีนั้นแล้วพระยาช้างเผือกก็สิ้นเหตุที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปทหารฝรั่งและกุลีพม่าก็ช่วยกันลากศพพระยาช้างเผือกออกไปนอกกรุงอังวะแล้วก็ขุดหลุมฝังไว้โดยไม่มีพิธีรีตองไม่มีปีกรองอย่างไรทั้งสิ้นฝรั่งจัดการกับขยะกรุงมันดะเลอย่างไรก็จัดการกับศพพระยาช้างเผือกคู่บุญกรุงอังวะอย่างนั้นในส่วนของแตงดาหมิ่นกี้ผู้ซึ่งอาสาจะโดยเสด็จพระเจ้าสีป่อเพื่อเป็นค่าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดไปนั้นทางอังกฤษมิได้อนุญาตให้ทำได้ตามความประสงค์แต่ว่าจับตัวแตงดาหมิ่นกี้แล้วก็เนรเทศไปอยู่ที่เมืองกุตตาร์กในประเทศอินเดียแตงดาหมิ่นกี้ถูกเนรเทศพักหนึ่งอังกฤษก็อนุญาตให้กลับมาอยู่เมืองย่างกุ้งได้แตงดาหมิ่นกี้ก็อาศัยค้าขายหาเลี้ยงตัวไปจนตายอยู่ที่เมืองนั้นเล่ากันว่าแตงดาหมิ่นกี้คนนี้เคยค้าขายร่ำรวยเป็นอันมากเมื่อเป็นที่สมุหพระกลาโหมกรุงอังวะแต่ต่อมาพอต้องมาค้าขายด้วยตนเองไม่มีอำนาจวาสนาหนุนหลังก็เป็นได้แต่เพียงพ่อค้าขายของเล็กๆน้อยๆประเภทหาเช้ากินค่ำมิได้ร่ำรวยอย่างที่เคยค้าด้วยอำนาจก็
็เรียกว่าตกต่ำหน้ามือหลังมืออำนาจก็ไม่มีเงินก็ไม่มีอังกฤษที่เข้าครองกรุงมัณฑะเลย์นั้นมิได้เห็นว่าบรรดาพระมหาปราสาทและพระราชมณฑลสถานในพระราชวังนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างไรเห็นแต่เพียงว่าเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งจะตั้งสำนักงานขึ้นได้ในเมืองที่สิ่งก่อสร้างใหญ่ๆออกจะหายากคือกำลังหาที่ตั้งสำนักงานอังกฤษก็เลยเข้าไปใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นพระมหาปราสาทที่เคยเป็นท้องพระโรงเสด็จออกว่าราชการได้กลายเป็นโรงสวดของทหารอังกฤษมีที่บูชาตั้งไว้หน้าพระที่นั่งกาญจนสิงหาสโมสรนายทหารอังกฤษก็เป็นสิ่งจำเป็นต้องมีสำหรับวัฒนธรรมของทหารอังกฤษอังกฤษก็เลือกเอาพระพลาโถงในพระราชอุทยานที่พระเจ้าสีป่อประทับอยู่ในวันสุดท้ายนั้นเป็นที่ตั้งสโมสรเพราะว่ามีสวนดอกไม้และสนามหญ้าแวดล้อมงดงามดีพระราชมณฑลได้กลายเป็นที่อยู่ของข้าหลวงอังกฤษส่วนตำหนักต่างๆภายในวังก็ใช้เป็นสถานที่ราชการของอังกฤษเอาโต๊ะเก้าอี้เข้าไปตั้งทำงานแล้วก็มีคนเดินเข้าออกวันละมากๆทุกวันไม่มีผู้ใดคำนึงถึงศิลปะอันวิจิตรการตาซึ่งได้สรรสร้างขึ้นไว้ณที่นั้นและเมื่อผู้คนผู้เข้าไปใช้สถานที่เหล่านั้นมิได้มีความเคารพและเห็นคุณค่าในความประณีตแห่งศิลปะที่มีอยู่ในสถานที่พระมหาปราสาทและพระราชมณฑลก็เริ่มที่จะทรุดโทรมลงตอนต่อไปนะคะตอนที่16ติดตามกันว่าพระเจ้าสีป่อพระนางสุพยาลัตและพระนางอเลนันดอนนั้นมีวาระสุดท้ายในชีวิตอย่างไรคือชีวิตหลังจากที่ถูกเนรเทศไปประทับอยู่ที่อินเดียชีวิตของแต่ละพระองค์เป็นอย่างไรบ้างปราสาทราชมณฑลณปัจจุบันเป็นอย่างไรติดตามกันได้กับพม่าเสียเมืองตอนหน้ากับห้องสมุดหลังไมค์กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพม่าบ้านใกล้เรือนเคียงที่กำลังจะถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง